นี่คือสิ่งที่เราเข้าใจคลาดเคลื่อนกันมาตลอดเคลือบแก้วไม่ใช่ของวิเศษไม่ได้ทำให้ลดเงาว่ามันไม่ได้แบบแข็งเป็นแบบโล่บาเลียเข้าใจไหมเคลือบแก้วเคลือบคริสตัลเคลือบเซรามิกเคลือบเพชรมันเหมือนกันไงมันเป็นอย่างเดียวกันแล้วเคลือบแก้วก็ไม่ใช่ไม่ดีครับมันดีนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจมันก่อนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ไม่ใช่กระจกนะครับแต่เป็นพื้นผิวของรถที่เพิ่งลงน้ำยาเคลือบแก้วเสร็จครับสวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะไม่พูดถึงน้ำยาเคลือบแก้วยี่ห้อไหนทั้งนั้นนะครับก็จะพูดรวมๆนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูวิธีการเคลือบแก้วครับสามารถกดไปดูท้ายคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเพราะว่าต้นคลิปวิดีโอเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับสาระเรื่องเกี่ยวกับการเคลือบแก้วล้วนๆเลยนะครับซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากเคลือบแก้วแล้วก็ได้และอย่างที่บอกครับวิดีโอนี้ยาวมากครับใครดูวิดีโอยาวๆไม่ได้ปิดไปเลยนะครับจริงๆแล้วจะบอกว่าตัดสินใจนานมากครับว่าจะทำคลิปวิดีโอนี้ออกมาดีหรือเปล่านะแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยขอมาทุกคลิปวิดีโอเลยเกี่ยวกับการเคลือบแก้วครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเดี๋ยวทำให้ดูเลยละกันนะแต่ว่าเชื่อว่าอาจจะมีผลกระทบต่อแบรนด์เคลือบแก้วแล้วก็น้ำยานะครับรวมถึงคนที่ทำธุรกิจคาแคร์ด้วยเอาเป็นว่าถ้ากระทบใครก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะอย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะคุยก่อนเลยนะเกี่ยวกับเรื่องการเคลือบแก้วครับคือเหตุผลที่เพื่อนๆจะมาเคลือบแก้วทำไมต้องอยากเคลือบแก้วกันนะครับผมไม่ได้แอนตี้เคลือบแก้วนะรถคันนี้ผมก็เคลือบแก้วรถนิสสันคิวก็เคยเคลือบแก้วนะครับแต่กำลังจะบอกว่าหลายคนครับโดนเซลล์ขายมาโดนคาแคร์ขายมานะหรือแม้กระทั่งอ่านเว็บไซต์ที่เป็นแบบน้ำยาต่างๆมาแล้วก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับเคลือบแก้วเยอะมากๆแล้วก็พยายามซื้อไปทำเองกันซึ่งไม่สำเร็จแล้วเกิดการเสียหายรถเสียหายหรือแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจคาแคร์ที่ไม่เคยเรียนเคลือบแก้วไม่ได้ดีลกับน้ำยาเคลือบแก้วโดยตรงเนี่ยซื้อมาทำให้รถลูกค้าเองเนี่ยก็เกิดความเสียหายเยอะแยะมากมายไปหมดเพราะว่ามันมีขั้นตอนที่ถูกต้องอยู่ทุกอย่างดูเหมือนง่ายครับแต่จริงๆแล้วมันก็ง่ายแหละแค่เรารู้กับไม่รู้แค่นั้นเองนะอ่ะอย่างแรกเลยอย่างที่จะบอกเลยนะว่าทำไมต้องทำเคลือบแก้วนะอ่ะคุณถูกขายอะไรมานะครับเคลือบแก้วทำแล้วลดเงาเคลือบแก้วทำแล้วปกป้องนะกันรอยขีดข่วนกันคราบขี้นกทำให้ล้างรถง่ายรถสะอาดปกป้องรถเป็นเวลายาวนานปกป้องสี2ปี3ปี5ปี10ปีนี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้มาเกี่ยวกับการเคลือบแก้วแม้กระทั่งรถออกจากโชว์รูมป้ายแดงมาคุณก็เอาไปเคลือบแก้วถามว่าจริงไหมจริงผมไม่ได้บอกว่ามันไม่จริงนะครับแต่ต้องแต่นะสิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเคลือบแก้วเป็นของวิเศษอะเคลือบแก้วมันไม่ได้วิเศษขนาดนั้นน่ะเคลือบแก้วมันต่างจากแว็กแค่นิดเดียวครับเคลือบแก้วมันไม่ได้แข็งหรือทนทานไปมากกว่าแลกเกอร์รถของคุณเลยอ่ะแล้วอย่างนั้นเคลือบแก้วจริงๆคืออะไรครับเคลือบแก้วคือนะครับอย่างแรกคือตัวเคมีก่อนนะมันคือ SiO2 ซิลิก้าคืออะไรซิลิก้าคือเทคโนโลยีอวกาศและอย่าลืมครับว่าซิลิก้าเนี่ยมันเกิดมานานมากแล้วนะมันอยู่ในแบบองค์ประกอบสารเคมีที่เราใช้หลายอย่างมากๆนะผมบอกยกตัวอย่างเลยอะไรเป็นมีฐานประกอบของซิลิก้าบ้างกระจกนะครับเรซินนะน้ำยาเคลือบเงาหลายตัวนะครับยางรถยนต์มีส่วนผสมของซิลิก้าด้วยแม้กระทั่งยาสีฟันยาต่างๆนะครับคุณไปดูนะมีส่วนผสมของซิลิก้าหมดเลยมันไม่ใช่ของวิเศษมันเป็นของธรรมดาที่ใช้มันนานมากๆแล้วนะครับแต่เราเพิ่งมาเอาใช้กับรถยนต์คือจริงๆมันมีใช้กับรถยนต์มานานแล้วด้วยแต่คุณเพิ่งเอามาแล้วมาทำการตลาดคิดราคาแพงๆยุคเริ่มแรกของการทำเคลือบแก้วเคลือบคริสตัลเคลือบเซรามิกอะไรที่พูดถึงเนี่ยเริ่มต้นที่ราคา 100,000 บาทต่อคันรับประกัน10ปีผมจำได้เลยนะครับแล้วถามว่าทำไมคาแคร์ทุกแห่งถึงพยายามทำให้ทุกคนเคลือบแก้วเพราะก่อนหน้านี้ธุรกิจคาแคร์อยู่ได้ด้วยการล้างรถถูกไหมครับล้างรถแล้วกำไรของคาแคร์มาจากไหนมาจากการเคลือบสีรถนะครับเขาก็จะเชียร์ให้คุณซื้อแพ็กเกจน้ำยาถูกไหมคุยกันไปแล้วนะเมื่อข่าวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องน้ำยานะแพ็กเกจน้ำยาต่างๆซื้อชุดใหญ่ชุดเล็ก4ขวด3ขวดอันนั้นก็คือเป็นยอดขายของเขาที่จะมาเลี้ยงดูธุรกิจเขานะเราต้องให้เขานะครับถ้าเราไม่อยากทำเองอ่ะทีนี้เคลือบแก้วมีบทบาทยังไงอย่าลืมว่าเคลือบ
เคลือบแก้วต้นทุนนะทุกวันนี้เราเห็นละนะมีขายออนไลน์ราคาตั้งแต่ราคาขวดหลักร้อยอ่ะถึงราคาขวดหลักพันเดี๋ยวเราค่อยไปพูดว่าต่างกันยังไงนะมันคือกำไรของธุรกิจคาแคร์ครับสมมติว่าซื้อน้ำยามาขวดนึงเอาอย่างดีเลยนะ 8,000 ขวดละ 10,000 ขวดนึงทำรถได้3คันนะครับคิดลูกค้าคันละประมาณ 10,000 นึงอ่ะคิดถูกๆเลย 8,000 10,000 นึงเท่าไหร่ละประมาณเกือบ 30,000 น่ะ 25,000 25,000 กับต้นทุนประมาณ 10,000 นึงนะครับมันคือมากกว่าล้างรถอ่ะมันคือมากกว่ากำไรที่ขายน้ำยาเคลือบสีอ่ะเพราะฉะนั้นในยุค6-7 ปีที่แล้วคาแคร์เปิดธุรกิจบูมมากครับทุกคนอยากเปิดคาแคร์เพราะกำไรมันเยอะคุณทำเคลือบแก้วเดือนละ10คันน่ะคุณมีกำไรในธุรกิจคาแคร์อย่างน้อยนะอันนี้น้อยสุดเลยนะแสนกว่าบาทแล้วถามว่าคนที่เริ่มต้นธุรกิจนี้มาคิดเคลือบแก้วคาละแสนน่ะแล้วเขากำไรเท่าไหร่ทำไมเขาจะประกันให้คุณ10ปีไม่ได้แล้วถามว่าประกัน10ปีใครแม่งจะมา10ปีนะครับร้านเจ๊งไปก่อนนะหรือคุณเคยไปทำเคลือบแก้วอ่ะแล้วบางทีแบบทำไปปีนึงบอกประกัน5ปีร้านเจ๊งไปแล้วแล้วคุณทำไงอ่ะนะครับไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเข้าใจนะครับกับเคลือบแก้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคลือบแก้วจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์นะแต่มันสมควรหรือไม่สมควรและเหมาะกับคุณแค่ไหนต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดกับคุณเนี่ยเป็นความรู้เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเกี่ยวกับเคลือบแก้วปัจจุบันก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะนะครับแต่พื้นฐานทั้งหมดเหมือนเดิมแค่การตลาดมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเคลือบแก้วทั้งหมดเป็นเรื่องของการตลาดเรื่องของมาร์เก็ตติ้งล้วนๆนะครับและผมจะไม่พูดชื่อยี่ห้อน้ำยาถึงพูดไปก็ไม่มีขายแล้วเพราะโรงงานเขาไม่ได้ผลิตออกมาแล้วนะครับผมมีน้ำยาเคลือบแก้วอยู่ขวดนึงเดี๋ยววันนี้จะมาเคลือบให้ดูด้วยน้ำยาเคลือบแก้วนะครับเอาแบ่งหลักๆก่อนนะว่าเราดูอะไรกันบ้างอย่างแรกใช่ไหมเป็นวิธีการเคลือบแบบไหนนะครับสูตรเจลสูตรน้ำหรือว่าสเปรย์วิธีการพ่นมีหลายวิธีนะครับเอาตรงๆนะแบบเจลเนี่ยผมไม่เคยใช้นะครับเพราะนั้นผมจะไม่คอมเมนต์เรื่องของการแบบไปทำแบบเจลเคลือบแก้วนะครับส่วนที่นิยมใช้นะครับแล้วก็มีขายแพร่หลายและใช้ง่ายมากนะครับก็คือแบบสูตรน้ำแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแบบทาซึ่งเท่าที่ผมลองมาน่าจะดีที่สุดในบรรดาการเคลือบแก้วทุกแบบนะเนื่องจากแบบทาเนี่ยได้ความหนามากกว่านะครับความหนาเช็คจากอะไรถ้าใครมีอุปกรณ์สำหรับเช็ควัดความหนาของสีคุณสามารถเช็คความหนาของเคลือบแก้วได้เออแต่นะไม่ใช่เช็คหลังทำคุณต้องเช็คก่อนทำในตำแหน่งเดียวกันและหลังทำเพราะความหนาของรถนะครับวิธีการเช็คสีเขาเช็คยังไงนะเพราะนั้นเขาจะมีตัวอะไรนะเป็นคลื่นนะเป็นเครื่องคลื่นนะยิงนะครับประจุเข้าไปถึงเนื้อเหล็กข้างในใต้สีดูว่าระหว่างตัวถังของคุณเนี่ยกับสีอ่ะมันหนาแค่ไหนนะครับพอยิงเข้าไปเสร็จนะถ้าเราเคลือบแก้วไปเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นไงแม้กระทั่งเคลือบแว็กก็หนาขึ้นคุณเอาอะไรไปทามันก็หนาขึ้นนะครับเอาครีมไปป้ายๆมันก็หนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเช็คได้ 100% มั้ยไม่ 100% นะครับคาแคร์เขาอาจจะมีไว้โชว์คุณแล้วเขาก็เช็คให้คุณดูนะถ้าตรงไหนที่เขาอยากให้หนาๆเนี่ยเขาเอาแว็กไปพอกหนาๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไมครอนมันไม่ตรงจริงนะครับแต่มันคร่าวๆนะตัวพวกน้ำยาเคลือบแก้วเนี่ยลงไปอยู่บนรถอะแค่บางนิดเดียวมันก็มีปฏิกิริยาแล้วนะครับมีผลแล้วส่วนน้ำยาในรูปแบบสเปรย์ถามว่าทำเองได้ไหมมีผมเคยมาเอามาใช้นะครับบริษัทที่ผมเคยทำงานอยู่นะเคยมีผลิตออกมาด้วยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีคือสเปรย์มันเข้าได้ทุกซอกทุกมุมครับพ่นไปได้แม้กระทั่งบนกระจกนะบนขอบยางนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากส่วนผสมของซิลิก้าเนี่ยมันมีอยู่น้อยแล้วมันทำการละลายกับตัวละลายที่มันอยู่ในสารเคมีทั้งหมดแล้วนะครับมันเลยพ่นออกมาได้นะแล้วมันก็ไปโดนอะไรอื่นๆเนี่ยมันไม่มีผลเพราะนั้นซิลิก้าที่เป็นระบบพ่นเนี่ยมันพ่นไปได้ยันเบาะยันพวงมาลัยยันภายในรถนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะบอกก่อนนะครับยี่ห้อที่ผมใช้มันทำได้บางยี่ห้ออาจจะทำไม่ได้ก็ได้อ่ะส่วนประกอบหลักของเคลือบแก้วคือซิลิก้ายิ่งซิลิก้าเยอะเท่าไหร่นะครับปริมาณมันเยอะเท่าไหร่นะยิ่งถือว่าราคาแพงแล้วก็มีคุณภาพสูงขึ้นด้วยแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อนะเขาก็จะผลิตน้ำยาเคลือบแก้วมาให้เขาเรียกอะไรจูงใจผู้บริโภคเรามาเปรียบเทียบแบบคนใช้งานที่บ้านนะแบบ DIY นะครับข้อดียังไงทาหนากว่าใช่ไหมใช้ง่ายทาหนาง่ายกว่านะครับแบบพ่นนะครับไม่ได้ยากเหมือนกันแต่บางกว่านะครับแล้วถ้าเกิดเราไปเห็นคาแคร์เนี่ยเขาก็จะใส่เครื่องอะไรมาพ่นให้เราครับดูเป็นแอร์บัสแบบโอ้โหดูแพงเลยนะครับนั่นคือวิธีการนะครับจริงๆแล้วใส่ฟล็อกกี้พ่นก็ได้เหมือนกัน
นะครับบอกเลยนะเหมือนกันทุกอย่างโอเคนะครับนั่นคือเรื่องทากับพ่นทีนี้ทำไมถึงบอกว่าเคลือบแก้วมันมีหลายแบบนะครับมันมีหลายแบบจริงๆนะเพราะส่วนผสมมันต่างกันและชื่อก็เรียกต่างกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วเคลือบคริสตัลเคลือบเซรามิกเคลือบเพชรนะครับจะบอกว่ามันก็คือซิลิก้าเหมือนกันแหละมันก็อยู่ในพวกนั้นมันก็เป็นการตั้งชื่อเฉยๆมันคือเบสซิลิก้าจำไว้นะ SIO 2ทั้งหมดตัวเดียวกันแต่สูตรผสมอื่นๆอาจจะต่างกันไปบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกอีกอย่างนึงก็คือความแข็งของเคลือบแก้วนะครับบางคนบอกว่าอะไรนะ 8H 9H 7H 5H อะไรก็ตามบางคนยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรก็รู้แค่ว่ามัน H อ่ะมันดูแบบไฮโซนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้น H คือค่าความแข็งถ้าใครเคยเรียนแบบเรื่องหินและแร่สมัยป.6 ม.1 เนี่ยคุณจะมีตารางเทียบความแข็งของแร่ธาตุนะครับอันดับที่แข็งที่สุดคือ10นะครับคือเพชรแข็งที่สุดแล้วนะแล้วลองลงมาเรื่อยๆนะครับจนควอตซ์เนี่ยแข็งอยู่ที่อันดับ7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า 9H มันก็ไม่ใช่ควอตซ์ไงนะครับจริงๆมันก็เป็นชื่อแหละอย่าไปซีเรียสกับมันละกันเอางี้นะครับความแข็งก็คือการเทียบค่าทางเคมีเข้าแลบนะครับทดลองออกมาว่าเมื่อสารเคมีตัวนี้แห้งแล้วมีความแข็งเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นแข็งเท่าควอตซ์ระดับ7นะครับก็ถือว่าโอเคนะการร้อยขีดข่วนได้แต่มันมีความหนาแค่ไหนถ้าคุณเอาควอตซ์บางขนาดแบบ30ไมครอนมาแล้วเอาหินปาใส่อ่ะมันก็บุบป่ะมันก็แตกหรือว่ามันไม่ได้แบบแข็งเป็นแบบโล่บาเรียเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเคลือบแก้วที่มันอยู่บนรถคุณเนี่ยมันไม่ได้หนาเท่ากันอะไรมาข่วนได้นะครับมันบางเป็นฟิล์มนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจใหม่นะเคลือบแก้วไม่ใช่โล่บาเรียกันก้อนหินบนรถคุณนะครับเคลือบแก้วเป็นแค่น้ำยาเคลือบที่ลดนะครับลดเขาเรียกว่าอะไรนะลดการเสียดสีบนพื้นผิวเดิมของรถทีนี้ที่ผมถามว่าทำไมคุณต้องเคลือบแก้วถ้าคุณเคลือบแก้วเพราะต้องการป้องกันสะเก็ดหินถามว่าได้ไหมได้แต่ไม่ใช่ 100% นะครับในระดับหนึ่งเท่านั้นนะเนื่องจากว่าเวลาสะเก็ดหินมันวิ่งแฉลบมาเนี่ยมาโดนรถเงาๆนะครับมาโดนความแข็งของเคลือบแก้วในระดับหนึ่งมันก็แฉลบออกแต่กรณีที่คุณโดนอัดเข้ามาตรงๆเป๊ะอย่างเงี้ยไม่ใช่เคลือบแก้วแตกนะสีรถมันก็แตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปคาดหวังกับการแบบเป็นโล่บาเรียนะมันได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะดีกว่าไม่มีอะไรอย่างงี้แต่ไม่มีก็ได้โอเคพูดมาทั้งหมดเหมือนแบบกำลังบอกว่าไม่ต้องทำเคลือบแก้วจริงๆแล้วจะบอกว่าให้เข้าใจก่อนอย่าเข้าใจผิดนะครับเคลือบแก้วทำแล้วดีไหมดีนะครับข้อดีของเคลือบแก้วคืออะไรเมื่อคุณทำไปบนรถแล้วนะครับไม่ได้ทำให้รถเงาก่อนขอแก้เรื่องนี้ก่อนนะเคลือบแก้วไม่ได้ทำให้รถเงานะครับรถจะเงาไม่เงาอยู่ที่รถคุณเงาอยู่แล้วหรือเปล่าถ้ารถเงาอยู่แล้วทำเคลือบแก้วไปยังไงก็เงามันคือการเก็บครับเหมือนคราวที่แล้วเลยนะที่เราใช้แว็กซ์นะครับเก็บความเงารถไว้ถูกป่ะแล้วผมบอกว่าถ้าอยากเงากว่านี้ก็ใช้เคลือบแก้วเคลือบแก้วจะเก็บได้นานกว่าที่แว็กซ์เก็บนะครับเคลือบแก้วบางตัวเนี่ยทาบนแว็กซ์ไม่ได้เคลือบแก้วบางตัวทาบนแว็กซ์ได้เคลือบแก้วตัวที่ผมใช้ทาบนแว็กซ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถคุณเงาแล้วลงแว็กซ์จนฉ่ำแล้วแล้วคุณไปเพิ่มเคลือบแก้วมันก็จะเก็บความเงาไว้แล้วเป็นรอยไหมเป็นเคลือบแก้วไม่ได้ทำให้รถไม่เป็นรอยนะครับแต่มันไม่เป็นรอยลงไปบนสีแล็กเกอร์นะครับไม่เป็นรอยลงบนสีรถไม่เป็นรอยลงบนแล็กเกอร์แค่นั้นเองมันเป็นรอยเหมือนกันมันเป็นรอยบนเคลือบแก้วดังนั้นถ้าคุณใช้เคลือบแก้วแล้วคุณล้างรถไม่เป็นคุณแบบขับรถผ่าทรายผ่าพายุนะครับหรือเอาผ้าเนี่ยที่มันเป็นทรายเนี่ยมาถูบนรถนะครับมันก็ไม่เงาไงนะครับเพราะฉะนั้นเคลือบแก้วไม่ได้ทำให้รถเงาเคลือบแก้วเป็นตัวเก็บความเงาไว้ภายในรถโอเคไหมนะครับแล้วเคลือบแก้วก็ไม่ได้เป็นโล่บาเรียนะครับกันกระสุนกันทรายกันรอยขีดข่วนไม่ใช่แต่ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เกิดบนแล็กเกอร์รถมันเกิดบนผิวเคลือบแก้วนะครับนี่คือสิ่งที่เข้าใจคลาดเคลื่อนกันมาตลอดอ่ะและเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเคลือบแก้วก็คือเรื่องระยะเวลาที่เคลือบแก้วอยู่บนตัวรถนะครับสังเกตว่าคาร์แคร์เขาจะรับประกันให้คุณนะ1ปี2ปี3ปี5ปีหนาเท่าเดิมเลยทำเท่าเดิมเลยทำไมประกันต่างกันง่ายมากครับเคลือบแก้วเนี่ยแต่ละตัวมันมีลิมิตในการอยู่บนรถเนี่ยไม่เท่ากันนะแล้วก็มันอยู่ที่วิธีการขายพวกนี้กันมันการตลาดล้วนๆเลยนะฮะเพราะนั้นเคลือบแก้วปกติเนี่ยอยู่ในรถได้นานเท่าไหร่นะครับ
เอาแบบแย่ๆเลยนะสภาพแย่ๆเลยนะ6เดือนอยู่ได้นะครับเอ้าอยู่ได้แค่6เดือนแล้วทำไมประกันปีนึงนะครับง่ายมากครับเขาเก็บตังค์คุณเท่าไหร่อ่ะ 8,000 10,000 15,000 20,000 ใช่มั้ยเขาก็คิดล่วงหน้าแล้วว่าเขาเอาคุณกลับมาทำโดยเขาเก็บเงินล่วงหน้านะครับต้นทุนเขาเนี่ยครั้งละประมาณ 2,000 บาทต่อคันรวมค่าเด็กค่าแรงค่าน้ำยาค่าการขัดทุกอย่างเลยประมาณ 2,500 ไม่เกินนี้แหละต่อวันนะต่อครั้งที่ทำนะครับเขาบอกว่ารับประกัน5ปีนะครับมาเซอร์วิส8ครั้งอย่างเงี้ย 50,000 บาทนะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าบาทเขาเก็บตังค์คุณล่วงหน้าไปแล้ว5ปีร้านอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่นะครับคุณจ่ายเงินสำหรับที่จะต้องทำเคลือบแก้ว5ปีไปแล้วเพราะนั้นถ้ามาเนี่ยรถคุณดูแย่ดูไม่ดีนะครับร้านเขาจะทำการลงน้ำยาให้คุณซ้ำแต่นี้แล้วแต่ร้านนะหรือบางร้านอาจจะเป็นแค่การดูแลธรรมดาลงแว็กซ์ลงคลีนเนอร์ทำให้รถดูเงาขึ้นมาก็คือการขัดผิวแบบที่เราทำกันน่ะลงแว็กซ์ธรรมดาเลยนะทีนี้คนบอกว่าอยากเก็บเคลือบแก้วไว้นานๆและไม่อยากเซอร์วิสกับร้านทำครั้งเดียวทำเองแล้วทำยังไงลงแว็กซ์บ่อยๆครับแล้วก็ล้างรถให้ถูกวิธีแค่นี้เลยนะอย่าเอาผ้าเลอะๆทรายไปถูรถนะครับแล้วก็เวลาโดนทรายมาก็รีบล้างรถนะครับแล้วก็ลงแว็กซ์ทับบ่อยๆเคลือบแก้วอยู่ได้เนี่ยผมจะบอกว่ารถผมอะทำเคลือบแก้วมาแล้วถ้าจะไม่ผิด5ปี6โอ้ย7ปีด้วยอะเคลือบแก้วคันนี้ทำเคลือบแก้วมาแล้ว7ปีนะครับครั้งเดียวเราไม่เคยทำอีกเลยนะครับที่เหลือคือลงแว็กซ์อย่างเดียวเลยมันก็อยู่สภาพประมาณนี้แหละนะถามว่ามันจะเงากว่านี้ไหมถ้าไปลงเคลือบแก้วใหม่ก็ไม่เงาขึ้นนะถามว่ามันจะแย่กว่านี้ไหมถ้าผมปล่อยให้มันโดนแบบอะไรเยอะๆเป็นรอยขีดข่วนมันก็แย่แล้วรถเงาหรือไม่เงาเคยบอกไปแล้วตอนสอนเรื่องแว็กซ์นะครับว่ารถเงาไม่เงามันต่างกันยังไงครับมันคือผิวถ้ารถผิวของคุณนะครับเรียบไม่มีรอยนั่นคือรถมันจะเงาเองนะครับเหมือนกระจกอ่ะคุณดูกระจกเลยกระจกอ่ะไม่มีรอยมันเงาถูกไหมคุณแค่เอากระดาษทรายไปถูบนกระจกอ่ะกระจกมันก็ไม่เงาแล้วนะครับนี่แค่กระจกเองนะหรือใครมีแบบที่บ้านใครมีพวกของที่มันเป็นอะคริลิกอ่ะนะครับเฟอร์นิเจอร์อะคริลิกอ่ะถามว่าใช้ไปนานๆอ่ะมันก็จะไม่เงาเพราะอะไรมันมีรอยขีดข่วนอยากให้เงาเหรอครับไปปั่นยาเหมือนขัดรถอ่ะเงาเลยเออเนี่ยหลักการความเงามีแค่นี้นะครับถ้าใครต้องการเรื่องความเงานะเพราะนั้นเคลือบแก้วไม่ได้ดีแค่เรื่องความเงาและมันไม่ได้ทำให้รถเงามันเก็บความเงาไว้นะครับมันปกป้องรถคุณจากรอยขีดข่วนแต่ไม่ได้ทำให้ปกป้องจนรถเงาตลอดคราบขี้นกคราบยางไม้อะไรต่างๆมันไม่ฝังลงไปในเนื้อสีและมีคนถามว่าเคลือบแก้วเนี่ยมันเคลือบได้แต่ตัวผิวรถหรอมันเคลือบอะไรได้บ้างก็แล้วแต่น้ำยาอีกนะครับบางตัวเนี่ยทำออกมาโอ้โหมีความยืดหยุ่นสูงมากนะเคลือบไปได้ยันยางเคลือบได้ดันเบาะภายในเคลือบได้คอนโซลเคลือบแบบพวกยางคิ้วได้หมดเลยแต่พวกนี้สังเกตว่าจะมีความแข็งแค่ 6H ไม่เกินนี้นะครับเพราะแข็งกว่านั้นเนี่ยมันไปอยู่บนยางแล้วมันจะแตกได้มันจะเกิดการอาการแตกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะอยู่บนตัวรถผิวรถผิวที่เป็นเหล็กผิวที่เป็นสีเท่านั้นเคลือบแก้วห้ามโดนตำแหน่งโครเมียมนะครับเพราะอะไรมันไม่ใช่เคลือบโครเมียมไม่ได้แต่โดนแล้วอ่ะโครเมียมมันจะเป็นลายสีลุ้งๆเพราะน้ำยามันไปอยู่บนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าโดนบนตัวสีรถไม่เป็นไรเคลือบไฟได้ไหมเคลือบได้เคลือบกระจกได้ไหมเคลือบได้นะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเคลือบหรือเปล่าถ้าคุณทำเองนะทีนี้มันก็จะมีเคลือบแก้วปลอมนะครับทุกวันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะสมัยก่อนมีเคลือบแก้วปลอมออกมาคืออะไรนะครับมันคือเรซินเขาเรซินถามว่าเป็นซิลิก้าเปล่ามันก็เป็นไงนะครับแล้วถ้าคุณเอาเรซินเนี่ยบางประเภทนะคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันแต่ผมรู้ว่ามันเป็นเรซินแหละแล้วคุณเอามาเคลือบรถเนี่ยปรากฏว่าอะไรครับใช้ไปแป๊บเดียวเหลืองนะครับแตกออกมาแบบเป็นผงๆนะครับนั่นคือเคลือบแก้วปลอมนะไม่รู้จะเรียกปลอมหรือเปล่าเรียกว่าคุณภาพต่ำดีกว่านะครับคุณภาพต่ำมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปดูแบบเคลือบแก้วถูกมากเกินไปแบบขวดละ200 300อันนี้ระวังด้วยนะคือผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่คุณต้องทดลองนะอย่าทดลองกับรถทดลองกับของอย่างอื่นก่อนแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 เดือนเลยถ้ามันใช้แล้วมีปัญหาอย่าเอามาใส่รถตัวเองก็พูดมากพูดเยอะพูดยาวไปตลอดคลิปวิดีโอนะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์บ้างนะแล้วต่อไปนี้ครับจากตอนนี้จะเป็นวิธีการเคลือบแก้วแบบของผมไม่ได้หมายความว่าน้ำยาทุกตัวทำได้แบบนี้นะครับบางตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องถามนะว่าน้ำยาที่ผมใช้ยี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วโอเคไหมเออแต่ว่าดีที่สุดนะสำหรับคนที่อยากจะดูนะครับวิธีการเคลือบแก้วที่ถูกต้อง
ให้ดูกับเว็บไซต์ผู้ผลิตน้ำยานั้นถ้าน้ำยาขายไม่มีเว็บไซต์ผู้ผลิตแปลว่าน้ำยาจีนไงนะครับเพราะนั้นซื้อของที่มันมีแบรนด์คุณภาพดีนิดนึงฮะมันมีวิดีโอดูแล้วคุณก็จะทำถูกกล้องทุกขั้นตอนสำหรับวันนี้ครับเราก็จะมาทำการเคลือบแก้วนะครับฝากระโปรงหลังชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับเพราะตำแหน่งนี้มันเป็นสีดำแล้วก็รถผมเนี่ยมันเริ่มเป็นรอยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการขัดแล้วก็เคลือบแก้วนะครับซึ่งอุปกรณ์ในการทำเคลือบแก้วนะครับคนที่ยังไม่ได้ไปดูวิธีการขัดสีรถนะครับหรือว่าการลงแว็กซ์ไปดูก่อนหน้าได้เลยนะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นขั้นตอนตรงงานนะครับอย่างแรกเราก็ต้องมีก็คืออุปกรณ์การขัดนะครับเครื่องขัดสีจะเป็นเครื่องขัดสีนะครับแบบไหนก็ได้นะครับราคาเท่าไหร่ก็ได้ขอให้เป็นเครื่องขัดนะครับไม่ได้เป็น DA อ้อขอโทษนะครับวิดีโอที่แล้วเนี่ยบอกว่า DA ย่อมาจาก Double Action พูดผิดนะครับมันคือ Dual Action นะครับเพราะฉะนั้นขอโทษด้วยนะฮะอ่ะเวลาผมพูดผิดเนี่ยแล้วใครมีข้อมูลที่ถูกเนี่ยรบกวนแก้มาด้วยนะขอบคุณมากจริงๆสำหรับคนที่แก้ข้อมูลมาให้โอเคนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นเครื่องขัดนะครับจะปรับรอบได้ปรับรอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะมีขัดขนแกะมีขัดฟองน้ำมีน้ำยาอย่างน้อย3เบอร์นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไล่ให้รถเงายกเว้นรถของคุณออกมาเป็นรถป้ายแดงอันนี้ไม่ต้องละเพราะว่ารถคุณเนี่ยถูกการเตรียมผิวมาเงามาในระดับนึงแล้วหรือบางคนรถป้ายแดงถ้ามันมีรอยเนี่ยก็ขัดซะก่อนนะครับเพราะนั้นลองดูนะครับว่ารถเราเนี่ยมีรอยแค่ไหนลบรอยให้ได้มากที่สุดก่อนนั่นคือสิ่งแรกที่คุณต้องทำขั้นตอนแรกครับให้เพื่อนๆนะครับล้างรถให้สะอาดนะครับอย่าให้มีคราบอะไรเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลงดินน้ำมันเหมือนเดิมเลยนะครับการลงดินน้ำมันบนพื้นผิวเนี่ยทำให้การทำงานต่างๆของเราเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยง่ายขึ้นมากเลยมีคนบอกว่าดินน้ำมันอ่ะใช้แล้วเป็นคราบนะดินน้ำมันที่ดีเนี่ยใช้แล้วมันไม่มีทางเป็นคราบเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ติดกับผิวรถของคุณเลยอ่ะจะสังเกตว่าอันนี้คือรถแค่เพิ่งล้างนะครับแล้วก็แค่ลูบดินน้ำมันนะในกล้องเนี่ยมันดูเงาและมันดูใสแล้วนะรถผมมันเป็นไฟเบอร์นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบไม่เหมือนรถที่มันเป็นเหล็กนะมันอาจจะมีรอนคลื่นมีอะไรบ้างทีนี้ให้ดูครับเวลาเราสังเกตนะอยากดูว่ารถเราเนี่ยเป็นรอยเยอะแค่ไหนให้เอาไฟส่องครับแล้วดูดีๆเห็นไหมเห็นไหมครับว่ามันมีรอยขนแมวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยครับเห็นไหมว่ามันมีรอยขนแมวอยู่นะครับแถวๆนี้เห็นยังมีทั้งคันเลยนี่เห็นไหมรอยยาวๆนี่ก็ใช่นะครับนี่คือเกิดจากร่องรอยการใช้งานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเคลือบแก้วนะแล้วถ้าคุณไม่เอารอยพวกนี้ออกให้หมดอะรอยพวกนี้มันก็จะอยู่ใต้เคลือบแก้วครับแล้วพอคุณเคลือบแก้วไปเนี่ยรถคุณก็จะไม่เงาไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการลบรอยครับลบรอยเขาเรียกรอยโฮโลแกรมพวกนี้นะออกให้หมดทีนี้คนที่จะมาคอมเมนต์ผมนะครับว่าทำไมไม่กั้นเทปให้ดูว่าทำแล้วรถเงาจริงไม่เงาจริงบอกแล้วไม่ได้มาขายน้ำยานะครับเพราะฉะนั้นมันจะเงาจริงไม่เงาจริงมันแล้วแต่นะครับแล้วแต่น้ำยาแล้วแต่วิธีการแค่จะทำให้ดูเฉยๆนะครับว่าเวลาทำแล้วเนี่ยวิธีขั้นตอนเป็นยังไงนะครับแล้วผมไม่กั้นเพราะว่าผมจะต้องมานั่งทำสำรอบมันเสียเวลาโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ดูนะว่าวิธีการทำเคลือบแก้วทำยังไงเฉยๆนะครับเงาจริงไม่เงาจริงอันนี้ไปทดลองกันเอาเองนะครับอ่ะนะเพราะนั้นเราก็มาขัดได้เลยนะครับก็ไล่น้ำยาไปตามเบอร์เลยนะคนที่เป็นแค่รอยโฮโลแกรมนะครับไม่ต้องขัดขนแกะนะครับเพราะขนแกะนะขัดคราบขี้นกขัดคราบต่างๆแบบลึกๆนะครับถ้าเป็นโฮโลแกรมแล้วขัดขนแกะมันจะยิ่งเป็นรอยนะครับไม่ต้องขัดขนแกะนะให้เริ่มจากฟองน้ำแข็งเลยนะครับแล้วก็ไล่น้ำยาไปนะไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่น้ำยาเบอร์1นะครับตอนนี้ผมลงน้ำยาขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ขั้นตอนการเก็บนะครับก็คือเอาแว็กซ์นะครับแล้วก็น้ำยาขัดเอาน้ำยาขัดออกก่อนอันนี้เอาน้ำยาขัดออกก่อนนะแล้วเดี๋ยวแว็กซ์เราไปเอาออกทีหลังอ่ะให้ดูก่อนนะหลังจากขัดสภาพรถจะเป็นประมาณนี้นะครับเอาไฟส่องเหมือนเดิมเลยนะครับว่ารอยหายไหมนะครับสังเกตว่ารอยที่มันมีอยู่ตอนแรกเนี่ยมันหายไปหมดแล้วเห็นไหมนะครับก็เอาออกเท่าที่เอาออกได้นะถ้าเราไม่ได้แบบชำนาญมากอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้เอาออกได้ทั้งหมดนะครับหรืออย่างบางรอยเนี่ยมันลึกมากๆนะผมก็เอาออกไม่ได้เหมือนกันเนี่ยอย่างรอยเนี้ยนะมันลึกมากแล้วนะเราก็จะทิ้งมันไว้นะครับไม่เป็นไรนะนิดๆหน่อยๆช่างมันละกันนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็เห็นไหมมันไม่มีรอยโฮโลแกรมละต่อมาขั้นตอนที่จะทำให้คุณดูรถคุณดูเงาฉ่ำนะครับก็คือก
การใช้แว็กซ์กระปุกนั่นเองจะบอกว่าแว็กซ์กระปุกนี่มันเหมาะกับงานเคลือบแก้วมากๆเลยนะเออนะครับแต่ว่าอาจจะเช็ดยากนิดนึงนะแล้วก็แนะนำครับให้ลงหลายๆรอบไปเลยนะสำคัญนะครับผ้าในขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนะครับจะต้องไม่มีทรายไม่มีเศษใบไม้ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตอนที่คุณถูเนี่ยแหละนะมันจะไปอยู่บนผิวรถของคุณนะครับ1รอบผมจะทำสัก5รอบนะวันนี้สำหรับคนที่ต้องการแค่ความเงานะครับจริงๆแค่นี้ก็ได้นะพอแล้วนะครับลดเงาแล้วเนี่ยดูดินะครับเลเยอร์หนาด้วยนะครับนะแล้วก็ไม่มีลายโฮโลแกรมนะครับมีฝุ่นนิดหน่อยนะฮะนี่คือสะท้อนเห็นเพดานแล้วเห็นไหมนะครับใสเป็นกระจกเลยนะจริงๆแล้วอย่างเงี้ยรถก็เงาแล้วนะทีนี้เราอยากจะเก็บความเงาแบบนี้ไว้ให้มันอยู่นานขึ้นไม่อยากเคลือบแว็กบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการลงเคลือบแก้วกันครับอ้าวปั๊มลมมาอีกแล้วนะครับแนะนำเลยใครมีปั๊มลมนะครับเอาลมเปล่านะไล่ฝุ่นออกให้หมดนะครับการทำงานกับเคลือบแก้วนะครับห้ามมีฝุ่นรถห้ามเปียกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารถเปียกนะครับตรงที่โดนน้ำยาเคลือบแก้วมันจะบวมแล้วก็ถ้าตรงที่มีฝุ่นนะครับตรงที่มีฝุ่นนะก็ฝุ่นมันก็จะอยู่ในเคลือบแก้วแหละนะแล้วรอยทั้งหมดที่เราลบไม่หมดเนี่ยมันก็จะอยู่ในเคลือบแก้วด้วยนะครับมาดูอุปกรณ์สำหรับเคลือบแก้วนะครับระบบทานะครับต้องบอกว่าระบบทานะเพราะว่ามีหลายระบบนะครับฟองน้ำเคลือบแก้วนะครับมีหรือไม่มีก็ได้ถ้าใครไม่มีนะครับเอาแผ่นโฟมนะหุ้มผ้าเช็ดแว่นเออนะครับถ้าคาแคร์เขาจะเอาแบบนี้แล้วหุ้มผ้าเช็ดแว่นอีกทีนะครับเราก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็หรือว่าจะเอาแผ่นโฟมนะเล็กๆนะครับตัดพอดีมือจับให้พอดีมือจับใหญ่ๆเกินไปนะครับแล้วก็หุ้มด้วยผ้าเช็ดแว่นนะครับแล้วก็มาเช็ดจริงๆแล้วฟองน้ำอันนี้ผมบอกว่าไม่ค่อยดีหรอกนะจริงๆใช้ผ้าเช็ดแว่นดีกว่าเยอะเลยล่ะนะแล้วก็น้ำยาเคลือบแก้วจะให้ดูนะครับคืออันนี้เปิดไว้นานมากละนะเป็นของเก่าแล้วก็จะเห็นว่าในขวดอ่ะเห็นไหมครับมันแห้งพอมันแห้งเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคราบที่เราเห็นไหมครับคราบพวกนี้เห็นไหมนี่คราบพวกนี้เนี่ยก็คือพวกไอซิลิก้าที่มันแห้งนะครับหรือน้ำยาเคลือบแก้วมันแห้งเนี่ยมันตกเป็นผลึกนะครับซึ่งถ้าเราเอาทาหนันหนาไปบนรถเรานะแม่งเป็นแน่นอนเละนะครับเพราะฉะนั้นเคลือบแก้วไม่ต้องทาหนานะครับทาบางๆแล้วก็ไอ้พวกคราบพวกเนี้ยที่เปิดฝาออกมาใครแบบใช้หลายๆครั้งนะเช็ดออกให้หมดเลยเพราะว่าคราบพวกนี้เดี๋ยวถ้ามันไปอยู่บนรถนะโอ้ยเอาเป็นรอยเช็ดออกยากมากนะครับทีนี้ผ้าที่จะเอามาเช็ดน้ำยาเคลือบแก้วอย่าเป็นผืนเดียวกับผ้าเช็ดแว็กเปลี่ยนผืนเลยซื้อใหม่แกะกล่องแบบถูกก็ได้ให้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับผืนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เอง20บาทป่ะเออแค่นั้นแหละนะครับอย่าเอามาใช้ปนกันนะเพราะว่ารถพังแน่นอนแล้วก็บนผ้าเนี่ยถ้าเกิดมันมีตัวล็อกมีสแตมป์มีอะไรที่มันเป็นตะเข็บอะเอาออกให้หมดนะครับแล้วพับเป็นสีแบบนี้นะวางรอไว้ก่อนนะครับเอามารูปซะหน่อยนึงก็ได้นะเก็บเอาฝุ่นออกให้หมดนะครับแล้วเอาน้ำยาเคลือบแก้วนะครับเทลงบนอะไรก่อนก็ได้สักอย่างนึงนะเช็คก่อนว่าน้ำยามันยังโอเคอยู่เปล่านะครับเวลาเทน้ำยาเคลือบแก้วนะครับระวังอย่าให้ไอ้พวกเศษที่มันอยู่บนฝานะถ้าเป็นน้ำยาเก่าเนี่ยตกลงไปนะนะครับปกติผมจะเทอย่างนี้อันนี้ไม่ได้นะฮะให้ดูนะถ้ามันมีเศษแก้วอยู่บนเนี่ยเป็นเศษอย่างเงี้ยอยู่บนฟองน้ำไม่ได้นะต้องเอาออกก่อนนะครับเอาลมเป่าออกน้ำยาไม่ต้องลงเยอะนะครับระวังขวดนะเดี๋ยวหกอยู่บนรถจะยุ่งนะครับแล้วเวลาเช็ดน้ำยาเคลือบแก้วนะครับเวลาลงน้ำยานะให้ลงเป็นตารางหมากรุกแบบนี้นะครับปึ๊บ1 2ลากนี้เลยนะนี่เห็นมั้ยลงงี้นะครับคือจะบอกว่าวิธีลงนะแม่งพูดไงดีวะเดี๋ยวจะไปกระทบหลายบริษัทอีกนะครับอันเนี้ยจริงๆเนี่ยลงเป็นหลังหมากรุกนะขึ้นลงนะครับกากบาทไปกลับนะแบบนี้นะครับปึ๊บเสร็จอย่างนี้เราเรียกว่า1รอบ
นะครับผมเรียกว่า1รอบนะผมเรียกว่า1รอบสังเกตว่าพอลงน้ำยาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอย่าลงน้ำยากลางแดดนะบอกเลยนะอย่าลงน้ำยากลางแดดพอเราลงน้ำยาเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามันจะเป็นคราบขึ้นมาอย่างนี้นะครับอย่าทิ้งไว้นานเกินไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเช็ดไม่ออกนะแล้วก็จะเป็นเรื่องอีกนะครับถ้าน้ำยาดีๆเนี่ยได้ประมาณ20-30ไมครอนละนะทีนี้ที่เขาบอกว่าลง2รอบเนี่ยบางคนก็บอกว่าไอ้ที่ผมทำเมื่อกี้คือลง2รอบนะครับคือก็อย่าไปบอกแล้วแต่บริษัทแล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างเงี้ยคือ1รอบแล้วเดี๋ยวถ้าลงแห้งแล้วลงอีกแบบอีกครั้งนึงเขาถึงผมจะเรียก2รอบนะอันนี้แล้วแต่คุยกับร้านที่ไปทำนะถ้าใครไปทำที่ร้านเนี่ยคุยกับร้านที่ไปทำนะว่าเขาลงแบบไหนกี่รอบนะครับแล้วจำไว้นะครับน้ำยาเคลือบแก้วอย่าลงทับกันเกิน3รอบนะครับเพราะว่ามันจะหนาเกินไปครับแล้วเดี๋ยวทีนี้แทนที่มันจะใสเนี่ยมันจะกลายเป็นขุ่นนะยิ่งน้ำยาถ้าเราไม่ใช่น้ำยาตัวที่ใสมากๆเนี่ยจริงๆลงรอบเดียวก็พอแล้วนะครับแล้วก็สัก6เดือนนะครับหรือประมาณปีนึงก็ได้นะแล้วลงใหม่ครั้งนึงนะครับไม่ต้องลงบ่อยนะเคลือบแก้วไม่ต้องลงบ่อยถ้าเป็นเคลือบแก้วแท้เนี่ยเป็นซิลิก้าแท้ๆเนี่ยปีละครั้งเหลือเฟือเลยแล้วที่เหลือเคลือบแว็กซ์เอานะครับสำคัญนะน้ำยาต้องเช็ดให้หมดอย่าให้เหลือคราบเลยนะครับค่อยๆเช็ดนะแล้วตะแคงดูนะเวลาดูตะแคงดูให้ละเอียดนะอย่าให้เหลือเลยนะเพราะถ้าเหลือแล้วนี่ที่เวลาเราไปทำเคลือบแก้วมาแล้วแบบรถด่างรถเป็นรอยรถเป็นคราบนี่คือเขาเช็ดไม่หมดนะเออแล้วผมบอกว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นอย่างนี้คาแคร์ประจำเลยอ้อแล้วก็อีกเรื่องนึงครับระหว่างเช็ดจะพูดให้ฟังก็คือเรื่องของอินฟราเรดนะจริงๆเคลือบแก้วเนี่ยถ้าได้อินฟราเรดเนี่ยมันจะแห้งเร็วขึ้นนะครับบางเคลือบแก้วบางตัวเนี่ยต้องบอกว่าแห้งเร็วแห้งช้าต่างกันนะตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็นตัวที่แบบแห้งเร็วมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องใช้อินฟราเรดนะแต่สำหรับคนที่ไปซื้อเคลือบแก้วมาแล้วเขาระบุว่าต้องใช้อินฟราเรดหรือต้องควบคุมอุณหภูมิก็ต้องทำตามนั้นเครื่องอินฟราเรดแพงมากนะครับแล้วก็ต้องระวังนะเพราะว่ามีเคสอย่างแบบมีเพื่อนอ่ะเคยไปอบอินฟราเรดนะแล้วปรากฏว่าเขาอบแล้วเปิดเครื่องลืมไว้แล้วมันไม่ตัดเองอ่ะมันไม่ปิดนานเกินไปนะละลายจนหลังคาพังเลยนะหลังคานี่สีร่อนออกมาเบนซ์นี่หลังคาบุบอ่ะเอาเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปอบอินฟราเรดก็ระวังด้วยนะนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูไฮโดรฟลูออริดกันนะครับว่าเกิดขึ้นจริงไหมเนี่ยครับงานออกมาประมาณนี้นะสำหรับน้ำยาเคลือบแก้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าคนที่เห็นตั้งแต่ตอนขั้นตอนการทำอาจจะเห็นว่ามันเงาตั้งแต่ตอนที่ทำลงแว็กซ์ละมันอาจจะเหมือนแบบเหมือนเงาขึ้นอีกหน่อยนึงสะท้อนขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็มันเป็นอย่างนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาแค่ความเงานะไม่ได้ต้องการเอาปกป้องอะไรเนี่ยลงแว็กซ์ก็พอนะแต่คนที่ต้องการอยากเพิ่มการปกป้องของรถเนี่ยก็สามารถใช้น้ำยาเคลือบแก้วมาช่วยได้นะครับขั้นตอนยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราต้องรอน้ำยาเซตตัวนะครับแล้วเดี๋ยวมาเก็บงานตอนสุดท้ายอีกซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับคนที่เคลือบแก้วไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยรถคุณเนี่ยจะมีไฮโดรฟลูออริดนะครับแล้วฝืดมากนะครับจะรู้สึกว่าลูบไปแล้วมันไม่ลื่นเลยมันจะเหนียวเหนียวนะครับนั่นคือน้ำยาเคลือบแก้วที่ถูกต้องจะต้องเป็นแบบนั้นแต่เชื่อว่าทุกคนที่ไปทำเคลือบแก้วที่คาแคร์แล้วไปเจอน้ำยาแบบนี้เราก็จะบอกว่าอุ้ยทำไมรถมันไม่เงาเลยไม่เรียบลื่นเลยนะครับเพราะนั้นทุกคนก็จะอยากได้ความลื่นบนตัวรถนะครับวิธีง่ายมากตอนจบงานก็เอาแว็กเก็บอีกรอบนึงครับลื่นเลยทีนี้ลื่นเลยนะครับก็เอาแว็กมาเคลือบทับเคลือบแก้วอีกทีนึงแล้วคนที่อยากรักษาเคลือบแก้วไว้ให้อยู่ในรถนานๆนะแล้วเราก็ไม่ได้อยากไปคาแคร์บ่อยๆเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับว่าให้ลงแว็กเป็นประจำนะครับส่วนผ้าที่ใช้กับน้ำยาเคลือบแก้วแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผ้าจะแข็งเป๊กเลยเพราะนั้นทิ้งได้เลยนะครับหรือใครจะเก็บมาเนี่ยก็ได้นะแต่ไม่ควรเอามาเช็ดรถละนะครับเพราะมันจะทำให้รถเป็นรอยนะก็เอาไปแช่น้ำครับแล้วเอามาไว้สำหรับเช็ดภายในเช็ดขอบประตูอะไรอย่างเงี้ยได้แบบนั้นดีกว่าหลังจากที่เพื่อนๆเคลือบน้ำยาแล้วก็เช็ดให้แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำว่าสามารถเอารถออกมาตากแดดนะครับแทนที่เราจะอบอินฟราเรดนะเราสามารถเอารถออกมาตากแดดได้ครับก็จะทำให้เคลือบแก้วของเราเนี่ยแห้งเร็วขึ้นแต่สำคัญว่าตอนที่เราตากแดดเนี่ยอย่าให้โดนฝุ่นหรือว่ามีนกมาขี้ใส่นะครับถ้าฝนตกเนี่ยเป็นเรื่องเลยตามธรรมเนียมครับหลังจากเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาแว็กซ์เนี่ยไปเช็ดที่ขอบประตูนะครับ
คลือบแก้วแห้งเสร็จเรียบร้อยครับเราต้องมาทำการทดสอบไฮโดรเฟอร์บิดนะครับก็คือน้ำที่มันกลิ้งอยู่บนผิวนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะทดสอบไฮโดรเฟอร์บิดครับนี่นะครับน้ำมันก็จะไม่ติดกับผิวรถแบบนี้นะครับลอยๆแบบนี้นะเราเรียกว่าไฮโดรฟอบิดสังเกตครับว่าถ้าไฮโดรฟอบิดดีเนี่ยเห็นไหมเม็ดน้ำมันจะลอยตัวขึ้นมาเลยนะครับนี่พยายามโคสอัพให้นะเนี่ยถ้าไฮโดรฟอบิดแบบดีมากเนี้ยเม็ดน้ำมันจะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้เลยนะอ่ะเทียบกับตำแหน่งที่เราไม่ได้เคลือบแก้วนะครับน้ำจะอยู่ในสภาพนี้เห็นปะเนี่ยอันนี้คือไม่มีไฮโดรฟอบิดเห็นไหมน้ำมันก็จะแบบแบนๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดมีไฮโดรฟอบิดเนี่ยน้ำมันจะแตกตัวนะครับเนี่ยสมมติรถใครทำเคลือบแก้วมานะเวลาเราล้างเนี่ยแล้วเราไม่เช็ดเลยก็ได้เราเอาลมเป่าเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยก็จะแห้งเลยนะครับแห้งเลยทันทีนะครับแบบนี้นะเออนี่คือเคลือบแก้วที่ไฮโดรฟอบิดดีแล้วก็สุดท้ายนะครับหลังจากเรารอจนทุกอย่างแห้งนะครับผิวพื้นผิวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะปกติเคลือบแก้วเนี่ยผิวมันจะไม่ลื่นนะครับมันไม่ได้เรียบลื่นนะมันจะฝืดๆนิดตืดๆนิดนึงถ้าใครไม่ซีเรียสใช้ไม่ได้เลยนะไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนที่ต้องการความเรียบลื่นนะครับให้จบงานด้วยแว็กซ์ครับจริงๆคาแคร์เกือบ 90% นะมักจะจบงานด้วยแว็กซ์นะครับเพราะว่าจะโดนลูกค้าตำหนิว่าครับว่าทำไมทำเคลือบแก้วแล้วรถมันไม่ลื่นเนี่ยแล้วก็แค่นี้เลยนะครับจบขั้นตอนการทำเคลือบแก้วทุกอย่าง 100% นะครับคือจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการที่คาแคร์ทำครับแต่ใครจะทำมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะอยู่ที่ความละเอียดของคาแคร์นะครับอยู่ที่โปรเซสงานนะว่าเขาจะละเอียดแค่ไหนทีนี้ถูกกับแพงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวราคาน้ำยาอย่างเดียวนะครับมันคือขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นการขัดกี่รอบขัดจนรถเราเงาไหมลบรอยให้เราหรือเปล่านะครับการเคลือบน้ำยาอัดแว็กลงแว็กกี่ครั้งนะครับมีอบอินฟราเรดไหมใช้น้ำยาเกรดไหนยี่ห้อไหนลงกี่เลเยอร์นะทั้งหมดมันเป็นเงื่อนไขกับราคาหมดเลยแล้วเหตุผลที่เคลือบแก้วคาแคร์ต้องแพงเพราะเขาต้องแบกความรับผิดชอบนะคาแคร์ที่ดีครับสมมติว่าถ้ารถคุณเกิดปัญหาในระหว่างการเคลือบไม่ว่าจะเป็นการขัดไหม้การทำน้ำยาเลอะนะครับแล้วเช็ดคราบไม่หมดหรือแม้กระทั่งอินฟราเรดอบจนสีละลายทั้งหมดเขาจะต้องรับผิดชอบให้คุณนะครับดังนั้นเนี่ยคาแคร์เนี่ยจึงคิดราคาแพงไว้ก่อนครับส่วนคาแคร์มือใหม่เนี่ยที่อยากจะตัดราคาร้านรุ่นใหญ่ๆนะเขาก็จะทำราคาถูกแต่พอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรับผิดชอบกันไม่ไหวนะครับดังนั้นเนี่ยใครคิดจะทำเคลือบแก้วเองบอกไว้ก่อนนะเห็นขั้นตอนทั้งหมดไม่ได้ทำยากนะครับทั้งหมดแต่ว่าจะต้องค่อยๆฝึกเอางี้ละกันไม่ได้แบบดูวิดีโอนี้จบปุ๊บแล้วทำเคลือบแก้วได้โอ้โหสวยออกมาเงาไม่ใช่นะคุณจะต้องค่อยๆฝึกนะครับแนะนำว่าให้ไปซื้อชิ้นงานของรถนะฮะไปซื้อแบบฝากระโปรงชิ้นนึงลงทุนนิดนึงอะใครอยากทำลงทุนหน่อยนะซื้อฝากระโปรงชิ้นนึงก็ได้ชิ้นใหญ่ๆขัดง่ายๆนะครับหรือแบบกันชนหน้าจริงๆฝากระโปรงอะขัดง่ายที่สุดนะไปซื้อฝากระโปรงมาชิ้นนึงเอางี้ละกันแล้วมาหัดขัดนะครับหัดลงน้ำยาหัดขัดเวลามันผิดเนี่ยมันผิดบนชิ้นงานอื่นนะแล้วอาจจะเริ่มจากงานชิ้นเล็กๆครับเริ่มจากจักรยานเริ่มจากของใช้ในบ้านเพราะว่าไอ้พวกเคลือบแก้วเนี่ยมันใช้งานกับของใช้ในบ้านได้นะอะไรก็ตามที่เคลือบสีนะครับเคลือบสีมาเราเคลือบแก้วได้หมดนะครับตามขั้นตอนของผู้ผลิตแนะนำเลยนะเพราะฉะนั้นงานเคลือบแก้วนะครับไม่ได้ถูกจำกัดไว้แค่รถมันเคลือบอะไรก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยน้ำยาติดมือครับรู้สึกว่าเหนียวๆแข็งๆมากด้วยนะตอนนี้มือจะเป็นไฮโดรฟอบิดละอ่ะนะครับนั่นคือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนะครับที่เกี่ยวกับเคลือบแก้วนะครับแล้วก็ถ้าผมพูดผิดตรงไหนใครมีความรู้อยากจะเสริมนะครับยินดีนะใต้คลิปวิดีโอคุณสามารถแชร์ความรู้ประสบการณ์ของคุณได้เลยเพราะว่าอันนี้คือมุมมองนึงของผมนะจากที่เคยอยู่ในธุรกิจคาแคร์มาหลายปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันแนะนำนะแล้วก็คลิปวิดีโอหน้าครับใครอยากจะให้ทำ DIY อะไรนะครับก็แนะนำมานะอย่ายากเกินไปพวกแบบรื้อเครื่องยกขึ้นมาอะไรแบบนี้ทำไม่ได้นะบอกเลยนะครับทำได้ก็ไม่ทำไม่มีเวลาจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสลับไป DIY บ้านบ้างละนะใครอยากให้ทำตรงไหนของบ้านให้ดูก็บอกนะเดี๋ยววิดีโอหน้าน่าจะแบบเป็นการซ่อมรั้วนะครับแล้ว
ว่าจะเทพื้นลงจอดรถให้เป็นพื้นปูนแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าคนเดียวเนี่ยเทพื้นลงจอดรถนี่ไหวเปล่าแต่เดี๋ยวขอหาเวลาก่อนอาจจะกลับจากญี่ปุ่นก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาทำนะครับเอางี้นะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับแล้วก็ใครจะโพสต์อะไรครับกรุณาใช้ถ้อยความสุภาพนิดนึงนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe Cry และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะ